ไม่คิดว่าจิตใจคนร้ายจะโหดเหี้ยมอมหิตขนาดนี้ที่ลงมือกระทำกับบุคคลซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจำนวนมากและเป็นช่วงเวลาที่คนเยอะนะคนเยอะมากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความโหดร้ายทารุณของคนร้ายนะครับที่เลือกที่จะลงมือในเวลาดังกล่าวซึ่งถือว่าการกระทำของคนร้ายเนี่ยเป็นการกระทำที่มุ่งประสงค์ต่อชีวิตโดยแท้ครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง CCTV ซึ่งจะนำไปสู่คนร้ายนะครับเราได้มีการทำงานกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับเรามีการนำ CCTV ที่เราสามารถเก็บได้ทั้งของกทม.ทั้งของตำรวจและก็ของเอกชนในพื้นที่เราจะต้องใช้การทำงานอีกสักระยะหนึ่งนะครับด้วยความรอบคอบครับ